สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The Mini Show โชว์ดีๆโชว์อลังการโชว์ในรายการของเรากับการโชว์ทำอาหารนั่นเองนะคะเมนูง่ายๆค่ะหรือว่าเมนูที่หลายๆคนบอกว่ายากจังเลยวันนี้ The Mini Show จะทำให้เป็นเรื่องง่ายๆหรือเมนูที่คุณผู้ชมแนะนำมาแม้ไปร้านนี้เขาก็ทำไปร้านนี้เขาก็กินไปร้านนู้นเขาก็สั่งไปร้านไหนๆๆๆเขาก็เป็นเมนูแนะนำแน่นอนค่ะสามารถแนะนำเมนูต่างๆเข้ามาในรายการThe Mini Show และเราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะให้เมนูยากๆเป็นเมนูง่ายๆให้เมนูแสนอร่อยเป็นเมนูที่เราทำได้เองและสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะนะคะThe Mini Showของเรามีเมนูแสนอร่อยทำง่ายทั้งครอบครัวเลยเด็กๆก็ทำได้คุณผู้ชายก็ทำได้คุณผู้หญิงก็ทำได้แม่บ้านมือใหม่อย่างมิ้นก็ทำได้ค่ะวันนี้เราจะมาทำแซนด์วิชทอดกันหลายคนบอกเฮ้ยแซนด์วิชไม่ค่อยจะได้เคยได้ยินนะเอาไปทอดเป็นยังไงแน่นอนคุณผู้ชมคะแซนด์วิชเอาไปทอดมันจะต้องมีอะไรแปลกใหม่อยู่เสมอเพราะเดอะมินิโชว์มีเมนูไม่เหมือนใครอยู่แล้วมาดูส่วนประกอบกันก่อนดีกว่านะคะว่ามีอะไรกันบ้างนี่อยู่ด้านหน้ามิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะทำแซนด์วิชทอดของเราเริ่มต้นจากธัญพืชเพราะวันนี้เราจะทานแบบว่าเพื่อสุขภาพกันสนิทลงแต่ว่าไม่ต้องกลัวอ้วนนะคะเริ่มจากอันแรกค่ะก็จะเป็นถั่วแดงต้มนะคะข้าวโพดต้มนะคะแล้วก็จะเป็นถั่วลันเตาต้มนะคะส่วนซอสอันนี้นะคะจะเป็นน้ำสลัดก็ได้มายองเนสก็ได้ช็อกโกแลตก็ได้วานิลาก็ได้หรือจะเป็นพวกแยมต่างๆก็ได้ค่ะแยมสตรอเบอรี่หรือว่าจะเป็นแยมสับปะรดอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่วันนี้เราเป็นมายองเนสนะคะส่วนประกอบที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือนี่ค่ะนะคะน้ำมันพืชนั่นเองนะคะแล้วก็ที่ติดกันอันนี้นี่มิ้นผสมน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแป้งทอดกรอบอเนกประสงค์นั่นเองนะคะผสมน้ำเย็นนะคุณผู้ชมนะมันจะได้แบบว่าเวลาไปทอดมันจะฟูนี่นะคะต่อมาอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดขนมปังเวลาคุณผู้ชมซื้อเกล็ดขนมปังมาปุ๊บเอามาพึ่งพึ่งพึ่งให้เขาแบบว่าแห้งแห้งแบบนี้ซะหน่อยเวลาเราเอาขนมปังมาคลุก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 เนี่ยมันจะได้ติดง่ายแล้วก็ขนมปังค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะคะต่อมาวันนี้เราเลือกเป็นปูอัดนะคะเจ็บนี่รสปูอัดตึงตึงตึงนะคะเป็นปูอัดค่ะเพราะว่าเอาไปทอดแล้วมันจะสุกเร็วหรือถ้าคุณผู้ชมแบบว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นไก่ฉีก็ได้นะคะนะหรือว่าจะเป็นแบบว่าเนื้อสัตว์ที่คุณผู้ชมชอบก็ได้วันนี้เป็นปูอัดละกันดูไฮโซดีนะคะอ่ะไม่รู้วิธีทำเลยค่ะง่ายแสนง่ายนะคะเริ่มจากนะคะเอาขนมปังเนี่ย1แผ่นนะคะเป็นขนมปังธรรมดาเลยนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยเตรียมไว้อ๋อคุณผู้ชมเราพับเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราชุบแป้งปั๊บเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในกระทะเพราะฉะนั้นเราตั้งกระทะให้ร้อนก่อนดีกว่านะคะเอาน้ำมันขออนุญาตเอาน้ำมันใส่ในกระทะก่อนนะคะฝับกระทะตั้งร้อนไว้นะคะแล้วก็เอาน้ำมันใส่ลงไประหว่างที่เรารอน้ำมันร้อนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะเราก็จะไปทำขนมปังรอไว้ก่อนนี่นะคะขนมปังหนึ่งแผ่นค่ะทามายองเนสก่อนค่ะลืม นี่คุณผู้ชมนะอย่าผิดขั้นตอนแบบมิ้นนะนี่ไม่ได้นะคะอย่างที่บอกนะคะทาเยอะๆเลยค่ะนะคะจะเป็นช็อกโกแลตก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นแยมที่เป็นแยมสับปะรดแยมสตรอเบอรี่นะคะวานิลาสำเร็จรูปหรือว่าจะเป็นมายองเนสน้ำสลัดก็ได้ทาเยอะๆเยิ้มๆแบบนี้เลยนะคะนี่เสร็จแล้วเราก็เอาธัญพืชใส่อันนี้แบบนี้ตึ้งนะคะข้าวโพดใส่นี่ปุ้ง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 นี่นะคะปุ้ง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 นี่ถั่วใส่นิดนึงตึ้งตึ้งนี่นะคะถั่วลันเตาปุ้ง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 นี่นะต่อมานะคะปูอัดค่ะปูอัดปูอัดใส่ตรงกลางนี่แบบนี้ฝับอาจจะดูเยอะสักนิดนึงนะคะอยู่บ้านอาจจะแล้วแต่นะคะสมาชิกในครอบครัวจะมากจะน้อยเสร็จแล้วปุ๊บเอามาพับกึ่งกลางค่ะพับแฟบแบบนี้นะคะกึ่งกลางพับแบบนี้เลยแล้วก็บีบปลายนะคะเป็นการบ่งบอกว่าใส่เราเยอะไปนะคะมันก็จะแผ่มออกมาคุณผู้ชมค่ะบีบปลายเขานะคะให้มันชิดติดกันแบบนี้ไส้เยอะดันเข้าไปค่ะไส้เยอะดันเข้าไปค่ะดันเข้าไป
นี้ทีนี้แป้งที่เราผสมน้ำไว้เตรียมไว้เลยนะคะคุณผู้ชมนี้ง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 ี้อ่ะขอคนแป้งนิดนึงด้านนี้ปุ๊บเรามีผู้ช่วยค่ะอันนี้ชุบเข้าไปคุณผู้ชมฟาบเดี๋ยวจะทอดเขาฟาบกลับด้านด้วยฟาบสงสัยเราจะใส่เครื่องเยอะแงะแล้วก็มาชุบนะคะเกล็ดขนมปังนะใช้ชุบเกล็ดขนมปังใช้มือได้คุณผู้ชมนี่ข้อควรระวังคืออย่าใส่ไส้เยอะนะคะมันจะบานปลายเหมือนที่มิ้นทำนะคะนี่เกล็ดขนมปังใส่เยอะๆเลยมือล้างเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเรื่องความสะอาดนะคะนี่เสร็จแล้ว1ชิ้นพักไว้ตรงนี้นะทีนี้เรามาทำอีก1ชิ้นค่ะขนมปังเหมือนเดิมนะคะทามายองเนสสไตล์นี่ทาเยอะๆเลยแต่ไซส์ไม่ต้องเยอะมากนะคะเดี๋ยวมันจะปรีเหมือนอันเมื่อกี้นะคะนี่ฟับเริ่มจากถั่วลันเตาก็ได้ค่ะใกล้ๆโอเคค่ะนะคะข้าวโพดค่ะนี่ถั่วแดงค่ะโอเคปูอัดค่ะหาที่ว่างให้ปูอัดอยู่นิดนึงนะคะเครื่องอาจจะเยอะไปสักนิดนึงนี่เสร็จแล้วพับกึ่งกลางเลยนะคะฝับนั่นถั่วลันเตาทะลักนะคะฝับนี่แล้วก็บีบปลายเหมือนเดิมบีบปลายนะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนต่อเล็บไม่ควรทำครัวนะคะทีนี้เรามาชุบแป้งเหมือนเดิมค่ะแป้งเราก็คนก่อนเหมือนเดิมฟับชุบปึ้งหน้าหลังฟับเลิศโอเคเสร็จแล้วก็มาคลุกแป้งเกล็ดขนมปังเหมือนเดิมครับนี่เพื่อความสะอาดสะอ้านนะคะโอเคได้2ชิ้นแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมทีนี้เบาไฟนิดนึงเนาะโอเคทอดเลยอันแรกใส่ลงไปว้าวอันที่2ใส่ลงไปฟาบอันที่3ไฟต้องร้อนนะคุณผู้ชมนะฟาบเสร็จแล้วนะคะอย่าให้ร้อนมากเดี๋ยวไหม้นี่ยกมาดูซิโอเคไหมโอเคนะคะนานิดนึงโอเคแป๊บเดียวเดี๋ยวก็สุกแล้วนะคะโอเคโอเคนะคะทีนี้เราก็หมั่นพริกนิดนึงนี่สีเหลืองทองมาแล้วนี่เตรียมมีดเดี๋ยวเราจะหั่นฟาบๆๆๆนะคะโอเคตึ้งรอแป๊บเดียวนะคะวิธีการคือน้ำมันต้องร้อนนะคะคุณผู้ชมค่ะเวลาใส่เข้าไปปุ๊บมันฟูแล้วก็ทอดไม่ต้องนานมากค่ะพอให้แป้งทอดกรอบหรือว่าเกล็ดขนมปังมันเป็นสีทองก็พอและเดี๋ยวเราจะได้ขนมปังทอดกรอบธัญพืชพร้อมปูอัดหู้ยแสนอร่อยนี่ใครมีไก่หยองหมูหยองก็ใส่ลงไปได้นะอร่อยได้เพิ่มรสชาติสมมุติเด็กๆที่บ้านเราชอบกินแบบว่าลูกเกดอะไรเงี้ยก็ใส่ลงไปได้ชอบไก่ย้องหมูย้องใส่ลงไปได้แต่แนะนำอย่าใส่เยอะเดี๋ยวมันปริเหมือนอันแรกนะคะโอเคนะคะน่าจะได้เรื่องแล้วนะคะคุณผู้ชมไม่ได้หน้าตาดีอย่างเดียวเราทำเป็นลายได้พิเศษได้ด้วยนะบอกไว้ก่อน
นะคะสืบตักขึ้นมาก่อนตักขึ้นมาก่อนเห็นไหมน่ากินจังเลยอร่อยไปอีกแบบสร้างรายได้ได้อีกหากนะคะปิดแก๊สนะคะบ้านใครมีแก๊สปิดแก๊สนะคะบ้านเรามีเตาไฟฟ้าปิดเตาไฟฟ้านะคะทีนี้เราก็หยิบเขามาหั่นกลางเพราะว่าเราเตรียมจานเราไว้แล้วคุณผู้ชมนี่นะคะอันนี้คืออันที่เสร็จแล้วแต่เดี๋ยวเราจะหั่นกลางฟับนี้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 โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะฟับนี้ปุ๊บโชว์ไส้นะคะ1 2 3แนะนำว่ามีดคมนิดนึงนะคะนี่โอ้ร้อนมือนะคะรีบเอามาจัดใส่จานนะคะนี่จัดเรียงไว้เพื่อโชว์ไส้เยอะๆอลังการฟับฟับเนี่ยหน้าตาดีสุดๆเลยเดี๋ยวเขาขอไปโชว์ด้านหน้าตัวนี่เป็นไงคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะก็คือเมนูของเราวันนี้นะคะขนมปังทอดค่ะนะคะข้างในเป็นธัญพืชมีปูอัดแล้วก็สามารถรับประทานกับมายองเนสอีกรอบนึงก็ได้หรือว่าจะเป็นซอสพริกก็ได้แต่วันนี้เราเป็นซอสมะเขือเทศก็เข้ากันดีคุณผู้ชมค่ะเห็นไหมคะว่าเมนูอันไหนที่เขาว่ายากเรามาทำให้มันง่ายได้แล้วก็ได้ความหลากหลายด้วยนอกจากจะได้ความหลากหลายแล้วยังสามารถสร้างรายได้ได้ด้วยคุณผู้ชมหลายๆคนบอกโหมิ้นท์น่าทานจังเลยอ่ะเดี๋ยวพี่จะทำกินนะคะคืนนี้หรือว่าจะทำกินละพรุ่งนี้ทำรับประทานพรุ่งนี้แต่กลัวอ้วนจังเลยไม่ต้องกลัวอ้วนถ้าความสุขของเราอยู่ที่การกินหรือการรับประทานเดี๋ยวมิ้นท์มีตัวช่วยมาบอกคุณผู้ชมช่วงหน้าแต่ช่วงนี้ไปทานกันก่อนดีกว่าค่ะ